ฝันเห็นพ่อปู่ท่านนั่งเหมือนนี่เลยนั่งลักษณะชันเข่าขึ้นมาอย่างนี้ใช่ชันเข่าแต่ท่านใส่ชุดพรามสีขาวเพื่อนก็บอกว่าถ้าฝันเห็นท่านอาจจะโชคดีเอออาบน้ำมนต์สามรอบเจอมือสามรอบปัง7รอบติด7ใน9ครั้งเลยนะครับผมเฮ้ยสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะใครถ้าอยากได้รับโชคลาภอย่างนี้ไม่ลองก็ต้องลองดูค่ะผมขอแค่ว่าให้พี่ผมรอดกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยนึกอะไรไม่ออกแล้วตอนนั้นพอดีนึกตรงนี้ได้ก็ขอก่อนเลยแล้วกันขอเลยมีอะไรบ้างฮะมีพิซซ่าแล้วก็ KFC แล้วก็น้ำแดงจำนวนหนึ่งเขาสอบผ่านที่เกาหลีพี่จากเกาหลีก็ขอได้ยังคงเกาะติดกระแสทางความเชื่อที่อาสมฤาษีเนรธาตุพุทธคุณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและด้านหลังผมนี่คือศาลาบุญช่วยนะฮะจุดมูไฮไลท์แรกของอาสมฤาษีเนรธาตุพุทธคุณนะครับเมื่อท่านมาแล้วนะครับให้เข้ามาที่ศาลาบุญช่วยเพื่อมาถวายพานฟักทององค์ปู่ศรีพรหมเมธที่ประดิษฐานอยู่ภายในศาลาบุญช่วยส่วนด้านนอกเรียกว่าเป็นองค์ปู่ฤาษีพรหมเมธองค์ใหญ่ที่สุดในโลกหากใครยังไม่เคยมาหรือเพิ่งมาครั้งแรกควรที่จะขึ้นมาที่ศาลาบุญช่วยก่อนเป็นจุดแรกมาสักการะหรือบอกกล่าวนะครับอธิษฐานขอพรองค์ปู่ฤาษีพรหมเมธครับเห็นว่าที่มาที่ไปของการมาที่อาสมฤาษีเนรนี่เป็นเรื่องราวความเชื่อแบบล้วนๆเลยนะก็ดูในโทรศัพท์นะก็เลยขอพรว่าท่านลูกมีบุญมีจะได้เห็นท่านก็ขอให้มาเข้าฝันเพราะเราเป็นคนเสี่ยงโชคอยู่แล้วไงฝันเห็นพ่อปู่ท่านนั่งเหมือนนี่เลยนั่งลักษณะชันเข่าขึ้นมาอย่างนี้ใช่ชันเข่าแต่ท่านใส่ชุดพรามสีขาวเพื่อนก็บอกว่าถ้าฝันเห็นท่านอาจจะโชคดีซื้อตัวไหนก็ได้แต่เราได้2ตัวก่อนหน้านี้เคยฝันอะไรแบบนี้ไหมไม่เคยไม่เคยเลยค่ะไม่เคยอันนี้ก็ทำให้เป็นการมาที่นี่ครั้งแรกใช่ครั้งแรกน้องที่ศรัทธานะคะก็ลองมาดูมาศรัทธาดูอันไหนที่ติดขัดเรื่องเงินก็ขอให้มาดูนะคะมาศรัทธาท่านเผื่อท่านจะให้โชคให้ลาภกับเราร้อยแพ็คแรกของวันนี้นะครับนี่กำลังขนลงมาจากรถกระบะนะครับจริงๆแล้วเรายังไม่เจอคนที่มาถวายบนเนาะ100แพ็คเนี่ยเดี๋ยวจะตามเข้าไปถามดูบริเวณด้านหลังเนี่ยเอาเจอแล้วครับเจ้าของน้ำแดง100แพ็คแต่เห็นบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภตัวเลขเลยนะพี่ชายเข้าโรงพยาบาลหลานสาวเนี่ยโทรมาบอกว่าอาการหนักกว่าคราวที่แล้วเราก็เลยแบบใจไม่ดีเราก็แต่เราก็ดูตรงนี้เจอทาง TikTok แต่เขาขอเลขกันเราก็เลยขอนี่เลยแล้วกันเราก็ขอเลยบอกชื่อบอกอะไรเงี้ยขอให้แบบว่าให้รอดเขาเสียบสายแบบ 4-5 สายแล้วทางปากเราก็กลัวเช้ามาก็อาการทรงแล้วก็วัน2วันก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็ประมาณอาทิตย์นึงก็ถอดเหลือ3สายแล้วตอนนี้ก็กลับไปทำงานแล้วแต่ผมก็รอผมขอว่ากลับไปทำงานแล้วผมก็เดี๋ยวจะมาแก้ผมขอแค่ว่าให้พี่ผมรอดกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยตอนแรกผมก็มองใน TikTok ผมก็ดูหลายๆอันแล้วก็เดี๋ยวไว้ขอบ้างก็เหมือนกับว่าเรากะว่าจะเก็บไว้ขอส่วนตัวเองบังเอิญว่ามีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนาะก็เลยขอให้พี่ชายนึกอะไรไม่ออกแล้วตอนนั้นพอดีนึกตรงนี้ได้ก็ขอก่อนเลยแล้วกันขอเลยก็ปรากฏว่าได้พรนั้นจริงๆก็ได้อยากจะให้เห็นทุกๆแง่มุมนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องราวตัวเลขโชคลาภเนาะขอบคุณนะครับอวยพรให้สุขภาพแข็งแรงไวๆแล้วก็โชคดีมีชัยได้กลับมาสำหรับตัวเองด้วยถัดไปเอาโชคลาภเลยเนาะครับผมจากเกาหลีก็ขอได้มีอะไรบ้างฮะมีพิซซ่าแล้วก็ KFC แล้วก็น้ำแดงจำนวนหนึ่งเขาสอบผ่านที่เกาหลีพี่ขอเรื่องการสอบอ่ะใช่ครับเป็นโคป้าแบบสามารถทำงานที่เกาหลีได้เขาก็เลยฝากไว้วันเรามาอย่างเงี้ยใช่พี่และอีก3เดือนเดี๋ยวเขามาชุดใหญ่เขาจะมาเองว่างั้นเถอะใช่พี่เขาขอจากเกาหลีนะแต่ไม่ได้ขอโชคลาภด้วยนะขอเรื่องราวเกี่ยวกับการงานได้เหรอได้เลยเอาของมาถวายขอได้แทบจะทุกเรื่องตามที่เราปรารถนาก็แล้วกันแต่ขอให้เป็นเรื่องราวดีๆเป็นเรื่องราวกุศลนะตรงนี้กี่แพ็คครับเนี่ย18ค่ะก็บนทางโทรศัพท์อะค่ะไม่เคยค่ะครั้งแรกค่ะก็เห็นใน TikTok เขาให้สัมภาษณ์อย่างนี้เนี่ยค่ะแล้วทีนี้ก็เลยลองดูเหมือนอย่างที่เขาบอกมาลองขอ2หนก็ได้ค่ะพอได้งวดต่อไปก็ขออีกก็ได้อะค่ะได้มา2งวดแล้วค่ะสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะใครถ้าอยากได้รับโชคลาภอย่างนี้ไม่ลองก็ต้องลองดูอะค่ะเผื่อจะมีโชคมีลาภเพื่อได้ปลดหนี้ใช้หนี้ใช้สินบ้างค่ะแถวตรงนี้เป็นการต่อแถวเพื่อที่จะไปเจิมเปิดดวงเศรษฐีใหม่กับท่านอาจารย์ฤาษีเนรแถวต่อยาวขนาดนี้ดูหันไปดูมาจากไหนฮะพระโขนงครับครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ครั้งนี้ครั้งที่9ครับแต่ว่าปัง7รอบติด7ใน9ครั้งเนี่ยนะครับผมเฮ้ยมีได้บัตรคิวเจอมือ2งวดนำมาไปเสี่ยงดวงครับผมได้รับโชคต่อมาเป็นอะไรอีกต่อมาก็เป็นท้าวเวสสุวรรณก็ได้เหรอได้ครับผมต่อมาก็เป็นทูปเจ้าสัวเฮงได้อีกครับ7งวดติดเพราะว่าผมมาอาบน้ำมนต์3รอบเจอมือ3รอบมีวิธีการขอยังไงดูเจ้าสัวเฮงแล้วก็อธิษฐานครับอธิษฐานจับรูปท่านแล้วก็อธิษฐาน
แล้วก็ท่องเอหิกุมาโรเอหิกุมารังกุมารีนังอุติอุมินะอังท่องก่อนที่จะไปซื้อครับเปิดขึ้นมาเลยเนาะเพราะเราเซฟไว้นี่นะจอมเซฟไว้แล้วก็ท่องคาถาเลยครับผมแล้วค่อยซื้อค่อยซื้อเชื่อว่าจะไปถึงไหนเนี่ยก็ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเฮงจริงๆก็ถือว่าบุญสัมพันธ์บุญสัมพันธ์และโชคเราทั้งนี้เพราะเรานำสือปู่ฤาษีที่นี่เป็นทั้งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสถานที่เฮงนะครับขอเพื่อนๆพี่ๆคนใครที่อยากจะมาก็เชิญมาครับใครที่ยังไม่เคยมานะขอให้มาเรามาแล้วจะรู้ว่าปังครับพิสูจน์มาแล้วนี่ครับผมมาพิสูจน์ด้วยตัวเองกันละกันขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ